สวัสดีครับทุกคนผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องสถาบันสถาปนาและปฐมพบหรือ Foundation Age ซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นแฟนชายนะครับภาคที่4แล้วนะของจักรวาล u n d a t i o n นั่นเองครับผมเช่นเคยครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังหากใครที่ยังไม่เคยดูนะครับนิยายภาคก่อนกก็ช่วยกดกลับไปดูก่อนได้นะครับเพื่อจะได้ดูรู้เรื่องนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับ f o u n d t t o o n d g e เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในปีที่500นะครับหลังการก่อตั้ง Foundation หรือก็คือ120ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วตอนนี้แผนการของฮาร์ริเชลดอนก็ได้ผ่านมาครึ่งทางแล้วเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่คน2คนครับที่เป็นสมาชิกสภานะครับของเทอร์มินัสหรือก็คือฟาวเดชันคนแรกนะครับมีชื่อว่าโกลันทาวิชที่เขานะครับได้ออกมาพูดคุยด้านนอกสภาครับกับมุลลีคอมพอ โดยทั้งสองคนนะครับเพิ่งไปรับฟังฮาริเชลดอนะครับในการปรากฏตัวครั้งที่8ของเขาซึ่งครั้งนี้นะครับฮาริเชลดนได้บอกวิกิจก,การของฟาวเดชันว่าคนที่จะย้ายเมืองหลวงจากเทอร์มินัสไปใกล้จุดศูนย์กลางของอำนาจมากกว่านี้หรือไม่โดยฮาริเชลดอนะครับได้ให้สิทธิแก่นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันตัดสินใจซึ่งนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันนะครับมีชื่อว่าฮาราบันโนซึ่งฮาราและทางสมาชิกสภาครับก็ลงมติว่าผู้เ่อนั้นจะไม่ย้ายเมืองหลวงจากเทอร์มินัส และเธอและเธอครับยังมีมติให้ว่าสงสัยในการกระทําของเธอเป็นอันขาดซึ่งโกลันทาวิสนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้กับมูรีคอมพอครับบอกไปว่าการกระทําของเธอที่นะีมันเหมือนกับการควบคุมทางความคิดออกมากๆเลยคําพูดนี้เองนะครับทำให้มูรีคอมพอครับแจ้งจับทางโกลันทาวิสนะครับในข้อหากบฏนั่นเองซึ่งโกลันทาวิสนะครับหลังจากที่โดนจับไปแล้วนะั้นเขาก็ได้ถูกสอบสวนนะครับโดยลิโอโนโคเดล ซึ่งลิโอนอง่นะครับเป็นผู้อํานวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยของเทอร์มินัสเขานะครับได,ได้ตั้งวิดีโอในการอัดบันทึกนะครับการสอบปากคาของเขากับโกรันทาวิสโดยเขานะครับได้ถามโกรันทาวิสไปว่าเขานั้นยอมรับและเชื่อในแผนการของฮาริเชลดอนหรือไม่ โดยที่โกลันทาวิชนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ยอมรับแผนการของฮาริเชลดอนเพราะดูเหมือนว่าแผนการของฮาริเชลดอนนั้นดูสมบูรณ์แบบจุดเกินไปโกลันทาวิชนะครับยังได้พูดอีกว่าเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ทําผิดกฎโดยการเคลือบแข็งฮาริเชลดอนหลังจากนั้นนะครับทางฮาร่าบรันโนนะครับนายกเทศมนตรี i, ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ได้เข้ามาหาโกลันทาวิชเธอครับจะมาสอบปากคำด้วยตัวเองเธอนะครับบอกอย่างเปิดเผยไปว่าทาวิชนั้นจะเป็นอันตรายในอนาคต ทาวิสนะครับก็แสดงความโกรธออกมานิดๆครับแต่เขาก็ได้บอกไปว่าการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของฮาริเชลดอนและแผนการของเขานั้นนะ่ะมันดูสอดคล้องกับความเป็นจริงจนเกินไปและอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังเคยมีบทเรียนมาแล้วเพราะว่าฮาริเชลดอนนั้นนะ่ะไม่สามารถคาดเดาการปรากฏตัวของมโนใหม่ได้และคําพูดของฮาริรเชลดอนเกี่ยวกับเรื่องย้ายเมือหลวงนะั้นน่ะมันช่างคล้ายคลึงกับเธอเสียเละเกินหรือก็คือตัวฮาราบราโนนายทศมนตรีเองนั่นแหละครับ และตอนนี้ครับทางโกลันทาวิชยังได้บอกอีกว่าทางชาวสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั่นนะบางคนก็รอดชีวิตและสร้างมันขึ้นม,มาใหม่พวกมันก็อาจจะควบคุมคนของสถาบันแห่งที่1อย่างลับๆก็เป็นได้ทาวิชนะครับยังได้บอกอีกว่าถ้าชาวสถาบันแห่งที่2นั่นนะต้องการควบคุมเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยชาวสถาบันแห่งที่หนึ่งซึ่งเขานะครับก็ควรที่จะควบคุมชนชั้นสูงของที่นี่แม้บางทีชาวสถาบันแห่งที่2นั้นอาจจะควบคุมตัวเธออยู่ก็เป็นได้โดยที่เธอนั้นไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินคําพูดของโกลันทาวิครับ ฮาราบรานโนนะครับนายกเทศมนตรี i, จึงได้บอกไปว่าโกลันทาวิสนั้นน่าจะเป็นอันตรายจริงๆแล้วก็สั่งให้โกลันทาวิสนั้นห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่พูดคุยกันในวันนี้โดยบรานโนนะครับจะส่งโกลันทาวิสกับยานอฟเปอร์โลลัสไปหาสถาบันแห่งที่2และพวกเขาสามารถกลับมาที่เทอร์มินัสได้ก็ต่อเมื่อพวกเขานั้นหาเจอแล้วเท่านั้นซึ่งโกลันทาวิสก็ยอมรับแต่โดยดีครับและเขารู้ว่านี่เป็นการเนรเทศต่อมานะครับ i, นายกเทศมนตรีฮาราบรานโนครับก็ได้มาพูดคุยกับ ลิโอโนโคเดลหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยประจำเทอร์มินัสลิโอโนนะครับก็ได้บอกกับทางฮาร่าไปตรงๆว่ารู้สึกเสียาจจังเลยที่สูญเสียคนมีความสามารถอย่างโกลันทาวิสไปโดยคนที่เดินทางไปกับทาวิสนั้นก็คือศาสตราจารยารอบปาลาเลสยาลอบปาลาเลสนะครับเป็นคนที่นายกเทศมนตีแบรนโนนั้นเกิดความสนใจในวิชาพิเศษของเขานั่นก็คือการตั้งคาถามเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมนุษยชาติโดยปาลาเลสนั้นได้ตั้งทฤษฎีว่ามนุษยชาตินั้นจะต้องวิวัฒนาการมาจาก สิ่งมีชีวิตบนดาวดวงใดดวงหนึ่งก็เป็นได้ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทั่วจัก,กรวาลซึ่งตอนนี้โลกได้กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับปาลาเลสยังบอกอีกว่าจุดเริ่มต้นของสปีชีนะครับของมนุษยชาติพบว่าสปีชีเหล่านี้นั้นมีจุดคล้ายคลึงกันในคืนเดียวกันนั่นเองครับทางโกลันทาวิสนะครับนอนไม่หลับครับเขาคุ้นคิดถึงเรื่องที่ตัวเองนั้นถูกเนรเทศและเกิดสงสัยว่าโลกอาจจะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มนุษย์นั้นวิวัฒนาการและมนุษย์นั้นสามารถอาศัยอยู่ในโลกอื่นได้อย่างไร ซึ่งแต่ละตำนานและนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นั้นไม่ได้สนใจเลยว่ามนุษย์นั้นมีต้นกำเนิดมาจากที่ใดทางโกอรันทาวิสครับจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือกับยาลอฟปาโลเลสครับในการค้นหาตำแหน่งของโลกตัดภาพมาที่เทอร์มินัสครับ o, นายกเทศมนตรีบรนโน่ครับได้พูดคุยกับมุลลีคอมพอคนที่แจ้งจับกอรันทาวิสนั่นแหละครับโดยทางนายกเทศมนตรีบรนโน่นะครับสั่งให้คอมพอนั้นติดตามกลรันทาวิสและปาโลเลสไป โดยติดตามการเดินทางผ่านไฮเปอร์สเปซของพวกเขาถ้าเกิดว่าคอมพอร์ไม่ทำอยา่างก็นั้นได้จับภรรยาของคอมพอร์เป็นตัวประกันโดยคอมพอร์จะกลับมาได้ก็ต่อเมื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากพอหลังจากนั้นนะครับบราโน่ครับจะได้หาลือกับลิโอโนโคเรลต่อคือกับภารกิจของพวกเขาที่พวกเขาครับได้ใส่เครื่องไฮเปอร์รีเละครับในยานอาวกาศของคอมพอร์ด้วยซึ่งเครื่องไฮเปอร์รีเล์นะครับก็คือเครื่องที่สามารถติดตามการวาร์ปได้นั่นเอง ในขณะที่คอมพอร์นะครับอยู่ในยาระวากาศของเขาเนี่เขาก็คิดว่าแผนการของฮาริเชลดอนั้นไรค่าเพราะว่าฮาริเชลดอนั้นได้ใช้เทคโนโลยีโบราณและเขายังคิดอีกว่าตอนนี้นั้นชาวสถาบันแห่งที่2นั้นอาจจะเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของตัวเองโดยที่ไม่ทําตามแผนของฮาริเชลดนแล้วก็เป็นได้โดยการที่นาย,ยกเทศมนตรีสั่งให้เทวิสแล้วยาล็อปราเลสนั้นออกเดินทางไปโดยปัสจากยาราตะเวนและยาของพวกเขานั้นก็ไรอาวุธเป็นยานที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่มีชื่อว่าฟาสตา ตัดภาพมาที่โกลันทาวิสครับตอนนี้ก็ผ่านมา2วันแล้วหลังจากที่พวกเขานั้นถูกในประเทศมาจากเทอร์มินัสตอนนี้ทาวิสนะครับได้บอกกับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าวันในวันหนึ่งนาะยกเทศมนตรีบารโนมาขอข้อมูลบางอย่างจากเขาแล้วก็เขานั้นจะต้องมีให้เธออย่างแน่นอนตัดภาพมาที่อวกาศครับทาวิสและอลาเลสน,นได้เดินทางสำรวจอวกาศด้วยยานฟาสตาร์ยานที่ดูโฉบเฉี่ยวและภายในนั้นกว้างขวางพร้อมด้วยเครื่องยนต์ต่อต้านแรงดึงดูดและยังมีระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูงอีกด้วย และยานนี้นั้นก็ยังเป็นเหมือนกับห้องสมุดที่เขาเพียงแค่เซิร์ชข้อมูลก็สามารถค้นหาได้แล้วและยังพบอีกว่าคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยมันมีลักษณะการตอบโต้แบบ AI และมีสมองในการคิดซึ่งเขานะครับก็ขอให้คอมพิวเตอร์นั้นค้นหาตำแหน่งของโลกหน่อยซึ่งคอมพิวเตอร์นะครับก็หาตำแหน่งโลกไม่เจอนะพวกเขานะครับจึงให้คอมพิวเตอร์นะครับเน้นไปที่การสอหาดวงอาทิตย์หน่อยซึ่งคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่พบสิ่งใดเลย เพราะว่าข้อมูลที่มีปรากฏแน่ชัดนะครับก็คือดวงอาทิตย์ของเทอร์มินัสและดวงอาทิตย์ของทานทอแต่ไม่พบดวงอาทิตย์ไหนเลยที่เกี่ยวข้องกับโลกทางปาราเลสนะครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าโลกนั้นอาจจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็เป็นได้พวกเขาเลยตัดสินใจที่จะใช้เวลาไปตามการเวลานะครับโดยการมองหาซูเปอร์โนวาหลังจากนั้นเองครับพาราเลสนะครับจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าอันที่จริงกาแล็กซี่นี่มันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่คลานผ่านอวกาศเลยทาวิสและปาราเลสนะครับได้ออกเดินทางสู่อวกาศต่อไปเรื่อยๆคร โดยพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขานนั้นกําลังถูกตามด้วยโดยยานอาวกาศแรงโน้มถ่วงตัดภาพมาที่ทานทอซึ่งครั้งหนึ่งทานทอนั้นเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิกาแล็กติกแต่ภายหลังก็ได้ถูกคนป่าเถื่อนทําลายจนเหลือแต่เพียงซากปรากพังเมื่อ250ปีก่อนโดยนักวิชาการเรียกมันว่าเฮมหรือล้อเรียนจากคำว่าโฮมที่แปลว่าบ้านนั่นแหละครับควินดอร์ซานเดสประธานของสถาบันแห่งที่ส ซึ่งเขาได้ยึดถือกฎเหล็กของเขาว่าอย่าทำอะไรเว้นแต่ว่าคุณนั้นจะต้องทำและเมื่อคุณต้องลงมือทำจงยาลังเลนี่คือคติพจน์ของเขาครับซึ่งแต่ก่อนนั้นสถาบันแห่งที่สองได้ชี้นำสถาบันแห่งที่หนึ่งให้กลับไปสู่เส้นทางการก่อตั้งจักรวรรดิแห่งที่สองตอนนี้ครับควินดอร์แซนเดสเขาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบกับสตอร์แกนนิบอลวิศวกรหนุม่มไฟแรงซึ่งวิศวกรหนุม่มไฟแรงคนนี้นะครับได้ตั้งปฏิธานว่าแผนการของฮาริเชลนั้นไร้ความหมาย พอได้พบกับฟินดอร์แซนเดสนะครับเขาก็ประกาศได้เลยว่าข้อบกพร่องที่ร้ายแรงที่สุดของแผนของคารลิชเชลดอนก็คือการที่เขานั้นไม่สามารถคาดเดาการปรากฏตัวของมโนใหม่ได้ทําให้ชาวสถาบันแห่งที่2นั้นจะต้องไปชี้นําชาวสถาบันแห่งที่1เขายังบอกอีกว่าโกลันเทรเวสนั้นสังหรณ์ใจว่าภัยพิบัติที่คล้ายๆกับมโนใหม่นั้นอาจจะมีอยู่จริงก็เป็นได้ด้วยเหตุน,นี้ทําให้เขานั้นถูกเนรเทศทางแกนนิบอลนะครับจะได้บอกอีกว่า โกลันเทวิสนั้นอาจจะอันตรายยิ่งกว่ามโนไมก็เ,เป็นได้หลังจากนั้นนะครับเกนนบอลครับจึงได้แสดงภาพทางคณิตศาสตร์นะครับชี้เห็นว่าอิทธิพลต่อจิตใจของโกลันเทวิสนั้นมีหลักการทํางานของกลุ่มแอนตี้มโนไมยอยู่ซึ่งทางนายกเทศมนตรีแบรนโนนั้นอาจจะรู้ถึงเรื่องนี้โดยตัดสินใจที่ในประเทศโกลันเทวิสไปตัดภาพมาที่โกลันเทวิสครับตอนนี้เขานะครับก็กําลังล่องลอยอยู่ในอวกาศครับ พาโลเรสโกลันเทวิสครับกำลังตรวจค้นยาของเขาดูครับว่ามันมีเครื่องไฮเปอร์รีเลหรือไม่ซึ่งเขาก็ใช้เวลาหลายวันนะครับแต่ก็ตรวจไม่พบสักทีโดยโกลันเทวิสนะครับได้บอกกับพารลเรสไปว่าพวกเขานั้นจะต้องใช้เวลาอีก2วันก่อนที่พวกเขานั้นจะอยู่ห่างจากมวลของเทอร์มินัสมากเพียงพอสำหรับการวาร์ปอย่างปลอดภัยโกลันเทวิสครับได้ถามพารลเรสเกี่ยวกับเรื่องความสนใจของเขาที่มีต่อโลกพารลเรสนะครับจึงได้เล่าว,ว่า มันเป็นวิชาเอกในวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยของเขาซึ่งเขาก็สนใจเป็นอย่างมากเขานั้นครับได้อธิบายถึงสิ่งมีชีวิตอย่างโฮโมเซเปียนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่พวกเขาตั้งลกล่าในโลกอื่นนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ที่อยู่พื้นเมืองเดิมเป็นอย่างมากพาลเลสนั้นจะบอกอีกว่าโลกนั้นเป็นดาวที่แตกต่างจากดาวหมื่นล้านดวงซึ่งนักชีววิทยานั้นให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เกี่ยวกับคําถามที่ว่าสภาวะที่พิเศษใดที่จะทําให้เกิดการวิพัฒนาการให้สูงขึ้นได้ซึ่งการสนทนาของทั้งคู่นะครับทำให้โกลันเทวิสนะครับหลุดออกจากการค้นหาเครื่องไฮเปอร์รีเลย์นะครับซึ่งทางเทวิสนะครับก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไอเครื่องไฮเปอร์รีเลย์นะี่มันก็ไม่น่าจะอยู่บนยานลำนี้หรอกต่อมานะครับพวกเขานะครับก็ได้พูดคุยกันถึงที่ตั้งของสถาบันแห่งที่2นะครับซึ่งทางอเชดอนนะครับได้บอกไปว่าที่ตั้งของสถาบันแห่งที่2นั้นอนะ่ะมันอยู่อีกด้านหนึ่งของกาลซี ด้วยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเทอร์มินัสนั้นเป็นโลกใหม่ที่สุดในการอพยพก็ไม่แน่ว่าอีกปลายด้านหนึ่งของการลลกซี่ที่ฮาริเชลดอนพูดถึงนั้นนะมันอาจจะเป็นโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการอพยพเลยก็เป็นได้เึื่อพาราเลสนะครับเขาต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกนะครับโดยเขานั้นต้องการไปที่หอสมุดของทานทอซึ่งเป็นหอสมุดแห่งเดียวนะครับที่เขายังไม่ได้เคยไปศึกษาเลยแต่โกลันทาวิสนะครับปฏิเสธที่จะพาพาราเลสไปที่นั่นพาลาเลสนะครับจึงได้นาข เพื่อกันกองหารูปแบบที่เขาเชื่อว่าความเฉื่อยทางสังคมซึ่งถ้าเกิดวิเคราะห์ตามประวัติศาสตร์แล้วนั้นโลกนั้นจะหมุนรอบตัวเองในระยะ22-26ถึงชั่วโมงต่อว,วันตามมาตรฐานของการล็กติกซึ่งมันก็คล้ายคลึงกับดาวเคราะไกอาซึ่งน่าจะเป็นภาษามนุษย์อีกแบบหนึ่งในการเรียกโลกหลังจากที่ได้ทําการวิเคราะหะ์ครับทางพาราเลสนะครับจึงบอกไปว่าแท้จริงแล้วโลกนั้นก็คือไกอานี่เองไกอานั้นเป็นดาวเคาะที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะ1ปีและมีดาวเทียมขนาดยักษ์ อังโกลันเทวิสนะครับจึงบอกไปว่างั้นแทนที่เราจะไปที่ทานทอเราควรที่จะไปพิพภพเชเชลจะดีกว่าไหมเพื่อติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพาลเลสตัดภาพไปที่ทานทอนะครับตอนนี้นะครับแกนนิบอลนะครับกำลังออกกําลังกายก่อนที่เขานั้นจะไปร่วมงานประชุมของสถาบันแห่งที่2ซึ่งในขณะที่เขากําลังออกกําลังกายโดยการจ็อกกิ้งอยู่นี่เองครับก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ถูกชาวนาคนหนึ่งก็ปรากฏว่าเขาได้ถูกชาวนาชาวฮามิชนะครับกล่าวหาและเกือบถูกทําร้าย กนดีบอลนะครับตัดสินใจที่ใช้พลังจิตของเขาครับเพื่อที่จะจัดการชาวฮามิสแต่แกรนดีบอลนะครับดันพบว่าเขานั้นไม่สามารถใช้พลังจิตเข้าไปในจใ,จใจของเขาได้แต่ภายหลังนะครับเขาก็ได้ถูกช่วยไว้โดยหญิงชาวฮามิสครับที่มีชื่อว่าซูลานวีโดยการด่าทอชาวนาครับและไล่ชาวนานั้นไปต่อมานะครับทางแก n นดบอลนะครับได้มาประชุมสภานะครับของสถาบันแห่งที่สองซึ่งเขานะครับก็มาประชุมสายนั่นเองโดยเขานะครับได้บอกไปว่ามีใครบางคนนั้นพยายามที่จะฆ่าเขา คนที่พยายามที่จะฆ่าเขานั้นวางแผนให้เขานั้นไปประชุมสายโดยให้ชาวนาคนหนึ่งนั้นมาขัดขวางเขาและในจังหวะนั้นเองครับสมาชิกสภาครับที่มีชื่อว่าเดโรราเดรามิก็ได้บอกให้ทางสภานั้นหวตดถอดถอนทางแกนิบอลเสียพองานประชุมเลิกนะครับแกนิบอลนะครับได้กลับมาที่บ้านนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้กลับมานอนแต่เขานอนไม่หลับนะครับจนกระทั่งตื่นช้าขึ้นมาผู้หญิงนะครับที่ช่วยเขาไว้ที่มีชื่อว่าซูลานวีนี้ก็ได้เข้ามาหาเขาซึ่งเธอครับเธอบอกว่าเธอนนั้นต้องการที่จะเรียนรู้วิถีของงชาาวสถบันแห่่ที2 แต่ทางแกนิบอลนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นแก่เกินไปกว่าที่จะเรียนรู้แล้วแต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นจะยอมเป็นคนรับใช้ของแกนิบอลเองซึ่งแกนิบอลนะครับก็ได้ตระหนักรู้ว่าเขานั้นก็อาจจะใช้ประโยชน์จากเธอได้เหมือนกันจึงรับเธอนั้นเป็นคนรับใช้ของเขาหลังจากนั้นหลายวันนะครับในที่สุดนะครับชาวสถาบันแห่งที่2นะครับก็ได้ทาการสอบสวนแกนิบอลนะครับถึงเรื่องที่เขานั้นเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันแห่งที่2หรือไม่โดยแกนิบอลนะครับได้ดึงซูลาโนวีนะครับมาช่วยเขาในการอภิปรายด้วย ซึ่งทางเดลามีนะครับก็เตรียมที่จะจัดการกับทางแกนิบอร์ครับเตรียมที่จะถอดถอนเขาได้แล้วแต่ว่าทางประธานสถาบันแซนเดสนะครับก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วบอกไปว่าตอนนี้นั้นทางโกลันเทวิสนั้นได้ข้ามกาแล็กซี่ไปแล้วเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนด้วยยานอวกาศของเขาซึ่งเขานั้นไม่ได้ไปฐานถอตามที่คาดกันไว้แต่ไปที่เชเชลแทนโดยไม่ทราบสาเหตุทางแกนิบอร์นะครับเมื่อเห็นโอกาสดีครับจึงเสนอเลยว่าเขาจะออกไปในอวก,กาศเพื่อติดตามทางโกลันเทวิสเอง ทางสภานะครับก็เห็นด้วยกับแกรนีบอลนะครับและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าแกนีบอลสามารถรอดมาได้แล้วก็จะตั้งแกนีบอลนั้นเป็นคนระดับศูนย์ของสภาแกรนีบอลนะครับจึงคิดในใจว่าถ้าเกิดว่าเขาลอดกลับมาได้แล้วก็เขานั้นก็จะทําลายแผนการของเดลามี่ที่เดลามี่นั้นตีที่จะแย่งตําแหน่งของควินดอร์แซเดสอยู่พอดีตัดภาพมาที่โกลันเทวิสนะครับกับทางพโลเลสที่เขานะครับได้มาลงจอดที่เซเชลพอมาถึงที่นี่เองครับพวกเขานะครับก็ได้พบกับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเก่านั่นเอง พวกขัครับจึงตัดสินใจที่ซ่อมสูนี้ขึ้นมาใหม่ครับเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยอะไรในท้องถิ่นซึ่งที่นี่เองครับพวกเขาก็ได้พบกับมูลีคอมพอนะครับคนที่โทรยศทางเทรวิสนั่นเองมูลีคอมพอนครับได้เข้ามาหาทั้งสองคนนะครับได้บอกไปว่าเขานั้นถูกนายกเทศมนตรีแบรนโนนั้นชักใัยอยู่และบังคับให้ติดตามทางเทรวิสซึ่งทางมูลีคอมพอนครับก็ได้ขอให้ทางเทรวิสนั้นมาร่วมมือกับเขาแต่ว่าทางเทรววสนั้นปฏิเสธไปนะครับแต่ทางคอมพอนะครับยังบอกไปอีกว่าเขานั้นรู้ถึงแผนการทที่ััั้้งงคนนนกาาลลตมหโ แต่เขาก็บอกทั้งสองคนไปว่าระวังให้ดีอะโลกนั้นนะ่ะเต็มไปได้วยกรรมตาภาพหลังสีหลังจากนั้นนะครับคอมพอร์ก็ได้จากไปโกลแลนเทวิสนะครับจึงใช้สัญชัตยาณของตัวเองนะครับและตระหนักดีว่าคอมพอรนะ์นั่นน่ะน่าจะเป็นชาวสถาบันแห่งที่2และที่เชเชลนี่เองครับพวกเขานะครับได้พบกับศาสตราจารย์คินเซนผู้ซึ่งที่จะให้พิกัดไกอาแก่พวกเขาได้พวกเขานะครับจึงได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วไกอานะนะั่นน่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ซึ่งทุกสิ่งทั้งมีชีวิตและไไมมมม่่่่ีีีชชวิติตตตนนนััน้้เือออกดยางส ทางศาตจาจ์ควินเซน์นะครับยังได้บอกอีกว่าทางไกอารนะั่นนะครั้งหนึ่งพวกเขาได้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่มีรูปร่างเหมือนมนษุษย์หรือก็คือหุ่นยนต์นั่นเองครับขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนประชากรที่ขาดหายไปแต่ภายหลังนะครับก็ได้เกิดการแบนหุ่นยนต์เข้าสร้างซาตเจนควินเซน์นะครับยังได้บอกอีกว่าทางซาพันกาแล็กติกดั้งเดิมนั้นนะ่ะยังไม่สามารถเอาชนะไกอารได้เลยทางเทวิสนะครับจึงได้ตัดสินใจว่าพวกเขาจะเอายังไงต่อดีกับอนาคตของกาแล็กซี และภาพก็ตัดมาที่แกนิบอร์นะครับที่ได้ออกมาจากทานทอร์พร้อมกับคนรับใช้ของเขานั่นก็คือซูราโนวีนะครับซึ่งในระหว่างที่เขาอยู่ในอวกาศนี่เองพวกเขานะครับก็ได้รับการติดต่อจากมุลลีคอมพอร์นะครับเราก็จะได้รู้ว่ามุลลีคอมพอร์แท้จริงแล้วก็เป็นชาวสถาบันแห่งที่2จริงๆน่ะครับมุลลีคอมพอร์นะครับบอกกับทางแกนิบอร์ว่าเขานั้นจะส่งมอบยานลบของสถาบันแห่งที่1นนั้นให้แก่ทางแกนิบอร์และให้แกนิบอร์นยานของทานทอร์นั่นแหะมาให้แก่เขาแทน โดยที่การทําอย่างนี้ก็เป็นการกลบเกิือนว่าแท้จริงแล้วเกนิบอร์นั้นมาจากฐานทอต่อมานะครับทางเพโลรัสแล้วก็ทางเทอร์วิสนั้นตัดสินใจที่จะไปยังไกอานะครับโดยทางเพโลรัสครับรู้สึกเสียใจมากที่เขาน่าจะต้องลาจากจากเชเชลและไม่แน่บางทีเขาอาจจะไปตายที่ไกอาก็เป็นได้แต่เขานั้นก็เชื่อมั่นในตัวเทวิสนะครับเทวิสนะครับได้ใช้แผนที่ดวงดาวนะครับที่เขาได้มาเพื่อที่จะตามหาไกอาโดยพบว่าไกอานั้นมันอยู่แหล่งที่เรียกว่าไฟซิสเตอร์ จากนั้นนะครับชาวิสครับจึงได้ทบทวนนะครับเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นกับเขาที่ผ่านมาซึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่ควบคุมเขาอยู่ก็คือชาวสถาบันแห่งที่2การที่เขาได้พบกับคอมพอร์ที่เชเชลนั้นก็เป็นการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงว่าชาวสถาบันแห่งที่2นั้นกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาตัวเขาเองเขาเลยตัดสินใจที่จะแจ้งทูตของสถาบันแห่งที่1นนะครับบนเชเชลบอกไปว่าพวกเขานนั้กำลังจะไปที่ไก่อและหวังว่านายกเทศมนตรีแบรนโนนั้นจะตอบสนองต่อพวกเขาได้ ตัดภาพมาที่นายกเทศมนตรีแบร์โนนะครับที่ตอนนี้เธอนั้นดูเหนื่อยล้ากับการดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเธอนะครับได้รับรายงานว่าทางเทรเวสนั้นการจะไปที่ไกอาซึ่งไกอานั้นแท้จริงแล้วเป็นสถานที่ที่ขาดหายไปจากแผนที่นั่นเองครับผมเธอเลยตระหนักได้ว่าหรือว่าแท้จริงแล้วพิภพเชเชลนั้นน่ะจะถูกปกครองโดยไกอาเธอเลยตัดสินใจที่จะไปปลดปล่อยเชเชลนะครับให้เป็นอิสระและเธอนะครับไม่แน่ใจว่าไกอานั้นสามารถปกป้องตัวเองได้หรือไม่ และแบนโน่นะครับยังเชื่อว่าตอนนี้นั้นโกลันเทวิสนั้นกำลังทําสิ่งที่ทําให้เธอไม่พอใจและเป็นอันตรายต่อแผนการของฮาริเชลดอนเธอครับจึงสั่งให้เตรียมยานลบนะครับเตรียมที่จะมุ่งหน้าไปยังเชเชลเพื่อเป็นชายขอนะครับเตรียมที่จะต่อสู้กับไกอาต่อมานะครับทางเทวิสและทางพาราเลสนะครับก็ได้มาถึงยังไกอาร์เอสหรือก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองครับพวกเขานะครับได้พยายามศึกษานะครับดาวเคราะในระบบสุริยะนี้ซึ่งดาวเคาะไกอานะครับปรากฏว่าพวกเขาได้พบกับดาวเทียมนะครับที่ ลอยอยู่นอกโลกนั่นเองพวกเขานะครับยังได้พบขึ้นสัญญาณวิทยุอีกด้วยก็แปลว่าที่ดาวดวงนี้นั้นจะต้องมีมนุษย์อยู่อย่างแน่น,นอนเขานะครับจึงได้ทําการจําระยะสั้นนะครับไปยังดวงจันทร์นั่นเองพอพวกเขามาถึงดวงจันทร์นะครับพวกเขาก็ส่งสัญญาณนะครับรอการติดต่อกับจักไกอาถ้าเกิดว่าไกอานั้นมีท่าทีเป็นปลระปักแล้วก็พวกเขาก็จะหนีไปที่เทอร์มินัสในทันทีและพวกเขาอาจจะก,กลับมาด้วยกองเรือติดอาวุธจํานวนมากมาอย่างไกอาหลังจากนั้นนะครับสัญ,ญญาณเตือนภัยของยานพวกเขาก็ดังขึ้นครับ ปรากฏว่าพวกเขานะครับโดนอะไรบางอย่างดึงดูดนะครับไปยังสถานีอวกาศอย่างไม่อาจต้านทานได้ต่อมานะครับทางแกนิบอร์กับคอมพอร์นะครับก็ได้ทําการแลกยานกันเป็นวิที่เรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่ลิโอโนโคเดลนะครับที่ได้มาพูดคุยกับทางทูตของสถาบันแห่งที่1นึ่งนชเชเชลซึ่งเขานะครับพยายามให้สถาบันแห่งที่1นนั้นถอนเรือลบออกไปเสียเพราะว่าตอนนี้นั้นมีประชาชนจํานวนมากที่รวมตัวกันประท้วงอยู่ซึ่งโคเดลนะครับก็บอกไปว่าเขาเชื่อการตัดสินใจของนายกเทศมนตรี และตอนนี้นั้นโคเดลยังได้บอกอีกว่าพวกเขานั้นไม่รู้อะไรเลยกับภารกิจที่ไกอาแต่ทางทูดนะครับก็ยังบอกอีกว่าเรื่องนี้จะทําให้ทางสถาบันแห่งหนึ่งนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงและอาจจะมีการระดมกองกําลังต่อต้านทางสถาบันก็เป็นได้และเรื่องนี้มันไม่จะเป็นที่ต้องใช้กําลังเลยแค่ใช้แค่ใช้การข้องาทางเศรษฐกิจก็พอแล้วแต่ทางโคเดลนะครับจึงได้สั่งให้ทูดคนนี้นะครับไปทําให้ชาวเชเชลนั้นสงบลงเสียตัดภาพมาที่เทอร,ร์ิสกับพาราเลสนะครับพวกเขาก็กําลังติดกับดักของ พวกเขาครับก็กำลังติดกับดักนะครับเทวิสนะครับจึงได้พิจารณาว่าเนื่องจากไกอานั้นไม่เคยพยายามที่จะขยายตัวมันอาจจะเป็นการไล่มนุษยชาติที่พวกเขานั้นอาจจะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับห็นเกีก่ยวกับมนุษยชาติตัดภาพมาที่นายกเทศบนตีบรานโนกับโคเดลนะครับพวกเขามั่นใจว่าทางสถาบันนั้นมีอาวุธป้องกันทั้งทางกายภาพและทางใจได้จึงสั่งให้โคเดลนะครับเตรียมกองเรือให้พร้อมที่ชานเมืองของเชเชลในขณะที่กองเรือของเธอนั้นเตรียมที่จะเข้าใกล้ไกอาและหลังจากที่เธอจัดการกับไกอาได้แล้ว ทางแบรนโน่นครับเตมที่จะบุกไปที่ฐานทอเพราะที่นั่นเป็นที่ตั้งของสถาบันที่2ก็เหมือนกับว่าแบรนโน่จะรู้แล้วนะครับว่าฐานทอเป็นที่ตั้งของสถาบันที่2ตัดภาพมาที่ทางเชอริสอีกเช่นเคยครับหลังจากที่พวกเขาถูกดึงดูดไปที่สถานีอวกาศนะครับยานอวกาศฟาสตาร์ของก็ถูกบังคับให้เปิดขึ้นซึ่งสถานีอวกาศที่พวกเขาดึงดูดไปนะครับมันก็ดูเป็นสถานีอวกาศที่ดูเก่าๆเป็นอย่างมากจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งครับสวมชุดอวกาศเข้ามาหาพวกเขาซึ่งเธอนะครับได้ถอดหมวกออกปรากฏว่าเป็นหญิงสาวผู้สง่างาม เธอนะครับบอกไ้ว่าเธอนั้นเป็นชาวไกอาและเธอนะครับรู้เรื่องราวของพวกเขาทั้งสองคนดีและยังชื่นชมยานของพวกเขาอีกด้วยและเธอนะครับยังเปิดเผยอีกว่าแท้จริงแล้วคนที่พวกนายเรียกว่ามาโนใหม่นั่นนะแท้จริงก็เป็นชาวไกอาเหมือนกันแต่ว่ามาโนใหม่นั้นออกไปจากไกอาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตบิสนะครับได้มอบอาหารมังสวิรัตให้แก่พวกเขานะครับและบอกไปว่าชาวไกอาทุกคนนั้นไม่กินเนื้อสัตว์ ก่อนที่ยานของพวกเขาะจะลงจอดอย่างนุ่มนวลนในสถานที่บางอย่างที่น่าอยู่บิชบได้อธิบายว่าเธอนั้นก็คือไก่อแล,และทุกสิ่งบนนั้นก็คือไก่อพูดง่ายก็คือทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ก็คือไกอนั่นเองสิ่งมีชีวิตที่แยกจากกันทั้งหมดมีจิตสํานึกโดยรวมในระดับที่แตกต่างกันทุกองค์ประกอบเต็มใจที่จะทําในสิ่งที่มันจําเป็นเช่นเดียวกับเซลแต่ละเซลล์ในร่างกายนั้น ก็จะทําในสิ่งที่มันควรทําและยังบอกอีกว่าไกอานั้นได้ยึดเรือของพวกนายโดยที่ไม่มีชาวไกอาคนไหนเลยที่สั่งซึ่งทางบิสนะครับก็เตรียมที่จะพาพวกเขาทั้งสองคนนั้นไปพบกับชายที่มีชื่อว่าดอมซึ่งชายคนนี้นั้นอ้างว่าเป็นคนที่มีส่วนแบ่งมากที่สุดในไกอาบิสยังบอกอีกว่าพวกเธอนั้นทํางานมาหลายปีเพื่อที่จะนําทั้งสองคนนั้นมาที่นี่ซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังจะเดินไปหาดอมนั่นเองครับปากิว่าบิสกับทางพาราเลสก็เหมือนกําลังจีบกันอยู่นั่นเองครับผม ซึ่งดอมนะครับเป็นคนตัวสูงตาโตนั่นเองครับและกล่าวยินดีต้อนรับทุกคนเขายางอธิบายเกี่ยวกับว่าอาหารมังสเเวิรัตที่ทั้งสองคนกินเข้าไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตสํานึกของดาวดวงนี้ในขณะที่มันถูกลวดเข้าไปในร่างกายของผู้กินซึ่งเมื่อพวกเขาตายนั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยดอมรับยังบอกอีกว่าบุคคลสมัยใหม่นั้นพยายามที่จะหาสิ่งที่ชะลอความตายแต่ที่จริงแล้วพวกเราไม่ควรที่จะรีบเร่งหรือชะลอมัน เพื่อคลายอารมณ์หลัดอมนะครับยังได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมนะครับที่เขาทําขึ้นเพื่อที่จะทําให้พวกเขาทั้งสองคนเห็นว่าวัตถุที่ไม่มีชีวิตนั้นก็มีอารมณ์ได้พาโลเลสนะครับจึงได้ถามไปว่าทําไมโลกนับล้านที่มีสิ่งมีชีวิตจึงสร้างแต่รูปแบบที่มีชีวิตเรียบง่ายทางดอมนะครับจึงได้เล่านิทานเรื่อง eternity ให้ฟังเขาได้บอกไปว่าจักรวาลจํานวนนับไม่ถ้วนมีอยู่โดยเหตุการณ์แต่ละอย่างเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆพร้อมกับเหตุผลที่ต่างกันลองนึกภาพการแช่แข็งจักรวาลก้าวเข้ามาระหว่าางพวกเข และแตัดสินใจว่าสิ่งใดจะเป็นความจริงและได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจว่าความจริงใดที่สุดสำหรับมนุษยชาติซึ่งดีอีเทอร์นอลนั้นได้เลือกโลกและแช่แข็งเส้นใหญ่นั้นและจากไปทิ้งให้มนุษย์เป็นเพียงรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดความเป็นจริงอื่นๆอาจมีอยู่สำหรับสัรับสติปัญญาอื่นๆแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้และความเป็นจริงของมนุษย์ก็สร้างสาขาใหม่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสร้างเอกภพหนึง่งปัญญาที่มีศักยภาพจำนวนไม่สิ้นสุดกลายเป็นปัญญาที่มีศักยภาพจำนวนไม่สิ้นสุด ซึ่งพาราเลสกับทางเทรววสนะครับก็ได้ถกเถียงการเกี่ยวกับประเด็นของดอมนะครับดอมนะครับจึงสั่งให้พวกเขาหยุดและตัดตะกะอันไม่พึงประสงค์นี้ออกไปเสียดอมนะครับยังเล่าถึงช่วงเวลาที่หุ่นยนต์และมนุษย์นะครับมีชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ไม่ประสบความสําเร็จแม้จะมีกฎ3ข้อของหุ่นยนต์แล้วแต่หุ่นยนต์แต่หุนนห่นยนต์ก็เรียนรู้ที่จะอ่านความคิดของมนุษย์และทําให้มนุษย์และทําให้มนุษย์ต้องพึ่งพาการก็กับดูแลของพวกเขาเมื่อเข้าใจความรังเกียจของมนุษย์หุ่นยนต์์์จึงงงงยยออออมมให้้นนุษกครรรตัวเเสาท และกลายเป็นอีเทอร์นอลเสริมให้นิดหนึ่งนะครับกฎ3ข้อของหุ่นยนต์ก็คือข้อแรกหุ่นยนต์นั้นไม่อาจกระทําอันตรายต่อมนุษย์หรือนิ่งเฉยและปล่อยให้มนุษย์นั้นตกอยู่ในอันตรายได้ข้อที่2หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคําสั่งของมนุษย์เว้นแต่คําสั่งนั้นจะขัดแย้งต่อกฎข้อแรกข้อที่3หุ่นยนต์ต้องปฝ้ากันสถานะของตัวเองไว้ตราบเท่าที่การกระทํานั้นไม่ได้ขัดแย้งต่อกฎข้อแรกหรือกฎข้อที่2ดอมยังกล่าวต่ออีกว่ามนุษย์นั้นได้อพยพออกจากโลกที่แอดกกเเยยีซึึง่งพวขขาาารู้ส้สหน ที่ถูกทาให้เป็นเหมือนกับเด็กและไม่ได้เก็บบันทึกการรักษานั้นไว้ที่อื่นไกอาจําได้เพราะมีผู้ที่เรียนกระแสจิตเท่านั้นที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นเวลากว่าสองหมื่นปีแล้วที่ไกอาพัฒนานงานฝีมือนี้และจิตสานึกของกลุ่มนี้ก็ได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ด้วยความขอบคุณต่ออาจารย์ของพวกเขาพวกเขาจะเก็บความทรงจําของหุ่นยนต์ให้คงอยู่ไม่มีโลกอื่นใดที่เหมือนกับไกอาหรือพวกเขาจะค้นพบมันได้เนื่องจากพวกเขาค้นพบสถาบันแห่งที่สองในช่วงวิกฤตครั้งสุดท้ายแต่พวกเขานั้นี และปล่อยให้พวกเขานั้นอยู่ภายใต้การคอบงำของมนโนใหม่และในวิกฤตครั้งนี้ไกอานั้นต้องการเทรววสตัดภาพมาที่แคนนิบอลกับซูลาโนวีนะครับซึ่ง,ท,ง,ง,นนง,งทั้งสองคนครับก็กำลังมุ่งหน้าไปให้ไกอาแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนครับนําไปเจอเข้ากับยานลบนะครับของทางสถาบันแห่งที่หนึ่งที่น,ทนำโดยนาย,ยกเทศมนตรีแบรนโนพอดีครับทางเทรเวสนะครับจึงใช้กระแสจิตนะครับส่งสัญญาณไปที่ประธานสถาบันแห่งที่สองอย่างแซนเดสนะครับบอกว่าตอนที่พวกเขากํากำลังเจอปัญหา ซึ่งทางแบรนโนะครับก็ได้เข้าจับกลุ่มทั้งสองคนนะครับทั้งแกนิบอลและซูลาโนวีนะครับนายกเทศมนตรีแบรนโน่ครับบอกความจริงว่าเธอนั้นรู้แล้วว่าสถาบันแห่งที่สองนั้นอยู่ที่ฐานทอทางแกนิบอลครับจึงได้บอกไว้ว่าการกระทําของแบรนโน่นั้นจะส่งผลทําให้เกิดสงครามไม่สิส้นสุดและจะทําให้เกิดความป่าเถื่อนไปตลอด3 0,000ปีเขาทั้นะครับจึงขอให้เธอนั้นลืมแผนการของฮาริเชลดอนเสียเพราะว่าที่ไกอ่านนั้นเป็นบ้านของมโนใหม่ และน่าจะมีมโนใหมอีกหลายตัวแต่จังหวะนั้นเองครับจูจ่ๆครับทางซูลาโนวีนะครับก็ประกาศว่าพวกเราทั้งสองคนนั้นจะเป็นที่ต้องรอเทอวิสตัดภาพมาที่เทวิสปาโลเลสและบิสนะครับที่พวกเขานะครับได้ขึ้นยานอวกาศมาเทวิสนะครับได้บอกไว้ว่าเขานั้นชอบดอมออกมากๆเลยและต้องการรับรู้บทบาทของเขาบิสนะครับได้ยืนยันว่าเธอนั้นจะไม่ทํากัน วงการจิตใจของทั้งสองคนเพราะเกรงว่าคุณค่านั้นจะหายไปปาราเลสซักเตืนใจที่จะแบกรับความรับผิดชอบความเป็นอยู่ของคนทั้งโลกเพียงเพื่อเอาใจบิชนะครับแต่เธอนะครับได้ยืนยันแบบว่าเธอนั้นจะไม่ยอมให้ใข่เข้ามาแทนที่เธอนะครับยังได้ยืนยันกับปาราเลสแบบว่าเธอนั้นก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่ปาราเลสอยู่เหมือนกันตัดภาพมาที่กานิีบอว์กับซูลานวีนะครับซึ่งตอนนี้โนวีนะครับได้เปิดเผยต่อหน้าทุกคนบอกว่าเธอนั้นเป็นชาวไกาอาแท้จริงแล้วเธอนั้นก็เป็นเหมือนกับผีเสื้อออที่่่พงงโผลกออกมาากมาาจัให แกนิบอลนะครับเห็นว่าจิตใจของเธอนั้นเริ่มซับซ้อนได้ยากจะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆแกนิบอลนะครับจึงได้ถามกับเธอไปว่าทําไมเธอถึงต้องหลอกเขามาที่นี่เธอนะครับจึงใช้การสื่อสารนะครับรูปแบบสําคัญของไกอาทุกคนนั่นะก็ขอร้องนะครับให้ทุกคนนั้นอย่าต่อต้านการกระทําของเธอเพราะว่าตอนนี้นั้นมีทางเลือกอยู่3ทางและเทวิสนั้นจะเป็นคนเลือกซึ่งทางโนวีนะครับได้เชื่อมกระแสะจิตนะครับของเทวิสนะครับที่อยู่บนยานฟาสตา กับนายกเทศสมนตริแบรนโนนะครับที่อยู่ห่างกันทำให้ตอนนี้ครับทั้งแกรนิบอลแบรนโนและเทวิสนั้นกําลังสื่อสารกันด้วยกระแสจิตอยู่โนวี no vi, นะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นต้องการเพียงเพื่อใช้ประโยชน์จากความเยยทะยานของแบรนโนและแกนิบอลเพื่อให้พวกเขานั้นสร้างสิ่งที่ดีเกี่ยวกับกาแล็กซี่โดยทางเลือกทั้ง3ทางนะครับที่ทราวิสจะต้องเลือกก็คือว่าการที่จะให้ทานทอนั้นกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือจะให้ทางเทอร์มินัสนั้นเป็นใหญ่หรือว่าจะเลือกพิจารณาทางเลือกที่ 3, ทาือกกีค็คาซย ที่ที่ดาวคอทุกดวงที่สามารถอาศัยอยู่ล้วนมีชีวิตและก่อตัวเป็นชีวิตนอกอวกาศข้อผิดพลาดเก่าๆจะถูกหลีกเลี่ยงตามประสบการณ์ของชาวไกอาซึ่งเทวิสนะครับมีพรสวรรค์พิเศษในการรู้ว่าควรที่จะทําอะไรและต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน3ส,สิ่งนี้ก็เหมือนกับกฎ3ข้อของหุ่นยนต์ไกอานั้นไม่อาจทําอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือปล่อยให้สิ่งมีชีวิตหรือปล่อยให้สิ่งมีชีวิตทําอันตรายได้โดยการอยู่เฉยไกอานั้นไม่สามารถบังคับการมองเห็นของตน ต่อผู้อื่นหรือไม่สามารถฝ้าดูกาแล็กซี่ทำลายตัวเองได้อย่างไรก็ตามมันก็สามารถปฏิบัติตามการตัดสินใจของเทวิสได้แบรนโนนะครับได้ขอร้องโดยขอให้เทวิสนั้นนึกถึงความดีของส,สถาบันสถาปนาและอย่าตำหนิก,การกระทำของเธอก่อนหน้านี้ในฐานะมนุษย์แต่ทางเทวิสนะครับก็ได้บอกไปว่าทางสถาบันนั้นสามารถเลือกที่จะเป็นผู้พิชิตโดยไม่ผ่านการนองเลือดได้แต่แกนดิบอลครับก็ได้ขอร้องให้เทวิสนั้นสนับสนุนแผนงานของฮาริเชลดอนซึ่งสถาบันแห่งที่2นั้น จะรักษาชีวิตที่เหลือเอาไว้ในฐานะผู้นําที่ไม่ใช่ผด็จการแต่ทางซูลานวีนะครับได้บอกไปว่าไม่เคยมีประวัติที่ทางสถาบันสถาปนาแห่งที่1นนั้นจะปัจจจากการนองเลือดทรเวสนะครับจึงได้ขอคาแนะนําจากพาเลเลสนะครับและเตือนให้นึกถึงวิสัยทัศน์ของพวกเขาเกี่ยวกับกาแล็กซีที่มีชีวิตซึ่งทริสนะครับเลือกเส้นทางแห่งที่3หลังจากนั้นนะครับนายกเทศมุนตีแบรโนนครับก็พอใจกับการมาเยือนลัดเชเชลซึ่งเธอครับได้ลงนามในสุนทิสัญญาทางการค้าทางแกนิบอร์ก็พอใจดด้ววยยเเช่นนีกััครบ โดยเขาเชื่อว่าเขานั้นได้ปรับความคิดของ o, แบรนโนได้เข้าสู่แผนงานที่แท้จริงของฮาริรเชลดอนแล้วซึ่งตอนนี้ครับสุลาโนวีแม้ว่าเธอนั้นจะเป็นชาวไกอานะครับแต่และซึ่งเธอนั้นก็จะอยู่กับทางแกดิบอร์ตลอดไปพาาเลสนะครับตัดสินใจที่อยู่บนไกอากับบิสนะครับเทวิสนะครับจึงถามกับบิสเป็นการส่วนตัวว่าแท้จริงแล้วบิสนั้นเป็นหุ่นยนต์หรือไม่บิสนะครับไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธได้อธิบายว่าหุ่นยนต์นั้นทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใจดีอย่างไรรและะสััญญาาาว่่่จปปฏิิบตตออเ็น, ales, เนยงดี ซึ่งเทวิสนะครับก็มีความสุขกับทั้งคู่ก่อนออกจากไกาอานะครับเทวิสนะครับได้บอกกับดอมว่าการตัดสินใจของเขานั้นมีเหตุผลที่แท้จริงแต่กาแล็กเซียนนั้นจะต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนหรืออาจจะหลายศตวรรษกว่าที่จะเกิดขึ้นได้โดยให้เวลาเพื่อหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้ใจว่าเขานั้นคิดถูกเทวิสนะครับต้องการไปที่โลกดอมนะครับได้ยืนยันว่าไกาอาไม่ได้เกี่ยวข้องก,กับการล้างข้อมูลอย่างไรเหตุผลเกี่ยวกับโลกและขอให้เขานั้นอยู่ที่นี่ให้นานพอที่จะแก้ไขปริศนานี้ดด้้วยยกกัันนนนจาึงงค่อออเิท ซึ่งต่อมาทางสตอร์แกรนิบอลนะครับก็ได้กลับไปที่สถาบันแห่งที่2นะครับและเข้ารับตําแหน่งสภาระดับสูงของสถาบันแห่งที่2นั่นเองและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ซึ่งภาคนี้นะครับจะบอกว่าเป็นภาคที่เข้าใจยากที่สุดและน่าเบื่อที่สุดในสถาบันสถาปนาทั้ง7ภาคเลยก็ว่าได้นะครับก็หากผมพูดอะไรผิดพลาดก็ช่วยเขียนแก้มาได้เลยครับเพราะว่าอันที่จริงผมเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในเพลย์ลิพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ